สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับสมาร์ทโฟนที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนนั่นก็คือเจ้านี่ครับ Huawei P30 Pro ครับP30 Pro ตัวนี้นะครับเพิ่งคว้ารางวัลคะแนนกล้องอันดับหนึ่งใน DxOMark มาได้นะครับซึ่งภาพถ่ายเนี่ยมันจะดีจริงไหมเดี๋ยวเรามารอดูในรีวิวเต็มกันครับว่าภาพมันจะดีสมกับที่มันได้คะแนนอันดับหนึ่งไหมส่วนวันนี้นะครับผมเพิ่งได้ตัวเครื่องมานะก็ยังทดสอบอะไรไปไม่มากเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะเอามาพรีวิวให้ดูกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างคร่าวๆนะโดยภาพรวมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ A few moments laterเรามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้เป็น P30 Pro สี Blistering Crystal นะครับสีเนี้ยจะมี3เฉดในสีเดียวนะครับก็คือว่าจะเป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินฟ้าเข้มๆอมม่วงเนี่ยฟ้าอ่อนแล้วก็ขาวนะครับไล่เฉดไปเวลาเรามองหันแต่ละมุมเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆหันให้ดูพอหันด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะออกเป็นสีขาวมุกนะแต่ถ้าเกิดว่ามองมุมตรงๆนะครับก็จะดูว่าแถบด้านบนเนี่ยมันเป็นสีฟ้าเท่ากันเนาะอันนี้คือในส่วนของสีของเครื่องนะครับซึ่งรุ่นนี้มีสีออกมาเยอะมากหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ดูแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะว่ามีสีอะไรบ้างผมก็จำชื่อไม่ได้นะเยอะมากตัวกล้องนะครับก็มากับกล้อง4กล้องนะก็คือเป็นกล้องเทเลครับกล้องเลนส์วายแล้วก็กล้องหลักธรรมดาแล้วก็ TOF นะครับซึ่งพวกกล้องต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูในรีวิวเต็มนะครับว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงวันนี้มาพรีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับตัวเครื่องนะครับด้านหลังเนี่ยก็เป็นกระจกเคิร์ฟนะ 3D เคิร์ฟลงไปกับตัวบอดี้ของเครื่องครับด้านบนเนี่ยก็เป็นส่วนของตัว IR นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมากับช่อง USB Type C นะแล้วก็ถาดใส่ซิมซึ่งถาดใส่ซิมตัวนี้เราสามารถใส่ Nano SIM ได้2ซิมครับหรือว่าสามารถเลือกใส่เมมเข้าไปแทน Nano SIM ได้ซึ่งเมมเนี่ยเป็นเมมของทาง Huawei นะครับไม่สามารถใส่ Micro SD Card ทั่วไปได้ส่วนรุ่นนี้จุดพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับคือว่าลำโพงเนี่ยสปีกเกอร์เนี่ยมีมาให้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าสปีกเกอร์ด้านบนเนี่ยตัดออกไปเรียบร้อยครับใช้เป็นเทคโนโลยีในการสั่นสะเทือนเพื่อเกิดเสียงแทนซึ่งผมได้ลองนำมาใช้โทรแล้วนะครับก็คือเสียงเนี่ยมันได้ยินดังฟังชัดปกติเหมือนกับตัวสปีกเกอร์ทั่วไปนะครับแต่ว่าในส่วนเรื่องเสียงในการฟังเพลงที่ใครชอบฟังเสียงผ่านลำโพงเนี่ยมันก็จะหายไปตัวหนึ่งนะก็คือเหลือข้างล่างเพียงแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งเสียงจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ฟังกันนะว่าเสียงลำโพงตัวเดียวเนี่ยมันทดแทนเสียงลำโพง2ตัวได้ไหม What? เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรีวิวเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ฟังดูเพราะหลายคนเนี่ยคงสงสัยแล้วว่าลำโพงที่มันเหลือตัวเดียวแล้วนะครับเสียงมันจะกระหึ่มแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเร่งเสียงจนสุดเลยนะจะเห็นได้ว่าเสียงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาฟังพร้อมมาดูนะครับว่าเสียงมันจะกระหึ่มเพียงพอไหมนะครับไปเดี๋ยวผมจะมาทดสอบการสแกนลายนิ้วมือให้ดูนะครับตอนนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือ Huawei Mate 20 Pro ส่วนด้านขวานะครับก็คือตัวใหม่นั่นเองครับ P30 Pro ซึ่ง2ตัวนี้มันใช้การสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันว่าเวลาเอานิ้วไปสแกนเนี่ยตัวไหนจะเสร็จก่อนกันซึ่งการทดสอบเนี่ยอาจจะวัดไม่ได้ 100% นะครับเพราะว่าการลงนิ้วไปเนี่ยอาจจะช้ากันเสี้ยววิแต่ว่าให้ดูกันประกอบการตัดสินใจนะครับพร้อมกันนะครับ1 2 3เอาใหม่นะครับเหมือนว่าพอๆกันเลยครับ1 2 3จะเห็นได้ว่า P30 Pro นะครับจะเร็วกว่าประมาณครึ่งวิเลยนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูอีกครั้งนะครับนี่นะครับตัวด้านขวาเนี่ย P30 Pro เนี่ยน่าจะพัฒนาการสแกนนิ้วมือมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสแกนไวขึ้นมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าตัวเนี้ยมันติดฟิล์มกระจกแล้วเนี่ยจะสามารถสแกนนิ้วมือได้ไหมผมคิดว่าถ้าเป็นฟิล์มที่มันไม่หนาจนเกินไปเนี่ยสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ปกตินะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเมท 20 Pro ของผมเนี่ยก่อนที่ฟิล์มกระจกมันจะแตกเนี่ยก็สแกนได้ปกติครับ เดี๋ยวจะมาซูมทดสอบให้ดูนะครับสัก3เท่า5เท่านะส่วน50เท่าเนี่ยเดี๋ยวรอผมไปถ่ายรีวิวเต็มแล้วเดี๋ยวจะเก็บพวกรูปมุมตึกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอยกล้องมาอีกนิดนึงครับโอเคนะครับอันนี้คือระยะปกตินะครับต่อไปครับ5เท่าจะเห็นได้ว่าแบบเนี่ยอยู่ไกลลิฟต์นะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยความคมชัดเนี่ยคมชัดมากนะครับต่อไปครับ10เท่าครับ10เท่าก็ยังคมชัดอยู่นะครับยังเห็นคมชัดมากนะส่วน50เท่าเนี่ยซูมไปเนี่ยเบลอมากครับเพราะว่าไอตัววัตถุแบบเราเนี่ยมันอยู่ใกล้เกินไปนะเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บภาพพวกวิวมาให้ดูนะครับในส่วนของการซูม50เท่านะหลังจากที่ดูพรีวิวจบไปแล้วนะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมในรีวิวเต็มหรืออยากดูอะไรเป็นพิเศษนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งอ่านแล้วเดี๋ยวรีวิวเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะทำการทดสอบให้นะครับจะพยายามเก็บให้ครบให้หมดนะว่าใครอยากดูอะไรบ้างยังไงก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่แฟนเพจกันตาโฟนหรือเว็บไซต์กันตาโฟนนะครับเราจะมีการอัพข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่รีวิวเต็มเร็วๆนี้แน่นอนสวัสดีครับ